สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูข้าวผัดซีอิ๊วสูตรครัวสนามบอกเลยว่าทำง่ายและก็อร่อยกลมกล่อมมากๆเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับตอนนี้น้ำมันของเราก็ร้อนนะครับขั้นตอนนี้เราใส่กระเทียมสับลงไปเลยครับกระเทียมสับ20กีบนะครับเราจะเจียวกระเทียมของเราให้แตกกลิ่นหอมเลยนะครับกระเทียมเจียวเราก็แตกกลิ่นหอมนะครับแล้วตามด้วยหมูสันนอกหั่นเป็นชิ้นนะครับ200กรัมใส่ลงไปเลยครับแล้วก็ผัดให้หมูเราสุกเลยนะครับหมูเราก็สุกแล้วครับขั้นตอนนี้เราใส่ไข่ไก่ลงไปเลยครับไข่ไก่4ฟองนะครับแล้วเราก็จะรอให้ไข่ไก่เราเซตตัวกันนะครับแล้วเราก็จะยีเขาให้สุกเลยนะครับเพื่อนไข่ไก่ของเราก็สุกแล้วครับขั้นตอนนี้ครับใส่ข้าวหอมมะลิลงไปเลยครับข้าวหอมมะลิหุงสุก8ทัพพีนะครับแล้วก็ให้เราผัดให้เข้ากันเลยครับเมื่อเราผัดข้าวข้อนี้นะครับขั้นตอนนี้ครับปรุงรสชาติกับข้าวผัดซีอิ๊วของเรากันเลยครับซอสปรุงรส1ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว2ช้อนโต๊ะผงปรุงรสครึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะแล้วก็ซีอิ๊วดำ1ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ตามด้วยพริกไทยป่นตามชอบได้เลยครับแล้วก็ให้เรานะครับผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับผัดให้ข้าวของเราเปลี่ยนเป็นสีซีอิ๊วดำเลยนะครับและผัดให้ข้าวของเราแห้งเลยนะครับเมื่อเราผัดข้าวของเราจนแห้งแล้วเปลี่ยนสีเป็นสีซีอิ๊วนะครับขั้นตอนนี้นะครับใส่ผักลงไปเลยครับหอมหัวใหญ่ซอย1หัวและก็ยอดคะน้าหั่นท่อนนะครับ10กรัมมะเขือเทศ2ลูกหั่นเป็นชิ้นนะครับใส่ลงไปเลยครับแล้วก็ให้เราผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับผัดจนผักของเราสุกนะครับแล้วก็ปิดแก๊สจัดเสิร์ฟได้เลยครับเพื่อนๆก็เสร็จแล้วนะครับเมนูข้าวผัดซีอิ๊วสูตรครัวสนามนะครับสีสันหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับก็มีรสชาติที่อร่อยกลมกล่อมมากๆเลยนะครับบีบมะนาวสักนิดหยอดน้ำปลาพริกสักหน่อยนะครับแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันผมบอกเลยว่าอร่อยมากๆเมนูข้าวผัดซีอิ๊วนะครับเพื่อนๆก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับหรือจะนำสูตรครัวสนามไปทำขายสร้างอาชีพก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวไปรับทานเมนูข้าวผัดซีอิ๊วก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้หอมอร่อยทะลุจอเลยครับเพื่อนๆ